วขอเสียง18ไทยแลนด์หน่อยเร็วต่อมายังจุดที่2เราจะใช้เส้นทางอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อชมวิวทิวทัศน์บริเวณรอบอ่างโดยในช่วงเช้าแถวนี้ก็มักจะมีคนนำรถมาจอดจากนั้นสิ่งไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นทริปนี้มีสมาชิกมาร่วมค่อนข้างเยอะที่นับนับดูก็น่าจะประมาณ 5-60 คันฮาร์เลย์นี่ก็มากันครบทั้งสปอร์ตเตอร์ซอฟเทลทัวริงพี่นนท์นี่อยู่เป็นคนระยองแล้วครับคนระยองครับครับระยองฮิระยองฮิเนี่ยใส่หรือยาวไม่รู้เนี่ยต้องไปลังพิสูจน์อยู่โอเค my life ชีวิตผมชีวิตคุณชีวิตใครก็ใช้ซะครับผมวันนี้พี่เคก็อยู่ที่ปั๊มปตท.บางทรายนะครับที่ชลบุรีวันนี้เราก็มาเที่ยวกับกลุ่มของ48 Thailand นะครับอยู่ด้านหลังนี้เพียบเลยอ้าวขอเสียง48 Thailand หน่อยเร็วเอาวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับโอเคไปแปดโมงยี่สิบโดยประมาณพี่เคและเพื่อนๆกลุ่ม48พวกเราก็ได้เริ่มต้นออกเดินทางกันโดยจุดหมายในวันนี้ก็คือการไปเยี่ยมชมร้านกาแฟจันเจ้าขาที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นร้านของพี่นนท์ประธานกลุ่ม48คลับไทยแลนด์โดยในระหว่างทางนั้นก็คงจะมีแวะกันหลายจุดและในจุดแรกนี้เราก็จะวิ่งเข้าสะพานเลียบชายทะเลชลบุรีซึ่งเป็นถนนเส้นตรงสัตว์กันยาวๆได้ชมบรรยากาศยามเช้าริมทะเลบอกเลยว่าช่างฝินสุดลืมบอกไปว่าทริปนี้พี่เคไม่ได้มาคนเดียวนะแต่มากับคุณพ่อด้วยซึ่งคุณพ่อก็ได้ยึดรถ48คันเก่าของพี่เคไปเป็นมรดกเรียบร้อยสิ่งมันกันเลยทีเดียวนะคุณพ่อครับต่อมายังจุดที่2เราจะใช้เส้นทางอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อชมวิวทิวทัศน์บริเวณรอบอ่างโดยในช่วงเช้าแถวนี้ก็มักจะมีคนนำรถมาจอดเพื่อวิ่งออกกำลังกายและขี่จักรยานกันพอสมควรจากนั้นสิ่งไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าถิ่นสิงห์นักบิดพลังใบสายแว้นก็ได้โผล่พรวดพุ่งออกมาแสงกลุ่มฮาร์เลย์ของพวกเราไปอย่างหน้าตาเฉยแสงสวนเลนมาซะด้วยซึ่งต้องขอย้ำอีกทีว่าเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ wow. คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแม่ยังกับดูคดีเด็ดอยู่เลยคำเตือนห้ามเลียนแบบกันนะจ๊ะครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่ปั๊มปตท.บ่อวินนะครับก็มาแวะเติมน้ำมันกัน
็เจอพี่ๆฮาร์เลย์กลุ่มไหนก็ไม่รู้นะครับมากันเยอะแยะเลยจอดเราก็ไปเนียนจอดใกล้ๆเขานะครับรถสวยมากเลยแต่ละคันเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับและพอถึงตอนที่จะออกจากปั๊มเพื่อไปยังจุดต่อไปพี่เคถึงได้รู้ว่าพี่ๆกลุ่มฮาร์เลย์ที่เห็นตอนแรกนั้นเขาก็จะไปที่เดียวกับเรา What? หรือพูดง่ายๆก็คือกลุ่มเพื่อนๆกันนั่นเอง oh. แม่ปล่อยไก่ตัวเบ้อเริ่มเลยพี่เคไม่ได้รู้เรื่องเอาซะเลยซึ่งสมาชิกที่ร่วมทริปในครั้งนี้ก็ยังไม่หมดนะโดยเราจะเดินทางไปยังปั๊มคาวเทคอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเพื่อรับสมาชิกเพิ่มเติมกันอีก1ชุดคงประมาณไม่เกิน30นาทีก็น่าจะถึงแหละครับผมตอนนี้ก็เลยมาหน่อยนะครับก็มาเช็คอินนะครับรอพักพวกมากันอีกเยอะเลยนะครับหลายคันมาที่ปั๊มคาวเทคนะครับมีเครื่องบินด้วยตรงนี้เพิ่งเคยมานะครับก็โอ้โหวันนี้มากันเยอะเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปต่อนะครับสักครู่หนึ่งหลังจากที่นั่งรอสมาชิกกันมาพักใหญ่ตอนนี้ก็คงน่าจะพร้อมแล้วนะออกเดินทางกันเลยดีกว่าเวลาตอนนี้ก็11โมงครึ่งบอกเลยว่าแดดร้อนโคตรและท้องก็เริ่มจะร้องแล้วหิวมากๆใจตอนนี้บอกเลยว่าคิดถึงห้องแอร์แล้วก็จิบเครื่องดื่มเย็นๆขาหมูเยอรมันทอดสักขานะโอ้อีกไกลไหมเนาะกว่าจะถึงทริปนี้มีสมาชิกมาร่วมค่อนข้างเยอะที่นับๆดูก็น่าจะประมาณ 5-60 คันฮาร์เลย์นี่ก็มากันครบทั้งสปอร์ตเตอร์ซอฟเทลทัวริงรวมไปถึงรถคัสตอมหน้ายาวก็มีมาด้วยเช่นกันแล้วแต่ละคนก็น่าจะมากันจากหลายๆกลุ่มเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มฮาร์เลย์ฝั่งตะวันออกชลบุรีและระยองสุดยอดมากเลยครับทริปนี้ตอนนี้เราก็เข้าเขตตัวเมืองระยองแล้วโดยเราจะใช้เส้นทางเลาะริมทะเลขี่รถเลียบหาดแสงจันทร์เห็นทัศนียภาพอันสวยงามแต่หาดแสงจันทร์ใช่ไหมดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีแต่แสงอาทิตย์นะร้อนจริงๆ
ครับผมตอนนี้ก็มาแวะอยู่ที่ร้านกาแฟจันเจ้าขานะครับเป็นร้านของพี่นนท์ประธานกลุ่ม48 Thailand นะครับก็มานั่งทานกาแฟกันก่อนที่จะไปทานข้าวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เริ่มง่วงนอนแล้วได้กาแฟสักแก้วก็น่าจะดีนะครับทริปนี้มากับพ่อด้วยนี่พ่อลืมรีวิวพ่อเลยมากับพ่อด้วยพ่อ P48 มาลูกขี่รถคิงมานะครับเป็นไงพ่อเหนื่อยไหมก็แดดแรงเหนื่อยแดดร้อนนะเหนื่อยแดดร้อนแต่ก็เป็นไงสนุกดีสนุกครับได้ขับกันเยอะเลยนะได้ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายวันนี้ก็มากันเยอะเลยนะครับครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่นนท์นะครับประธาน48 Thailand นะครับพี่นนท์นี่อยู่เป็นคนระยองเลยป่ะครับคนระยองครับครับระยองฮิระยองฮิเนี่ยสั้นหรือยาวไม่รู้เนี่ยต้องไปกำลังพิสูจน์อยู่ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนร้านกาแฟของพี่นนท์นะครับก็ยังไม่ได้กินเลยโหรอคิวนานมากเขาบอกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนครับครับนะเป็นอีกคลิปนึงคลิปครับชวนเพื่อนขี่รถเล่นกันสนุกสนานมากครับแรกก็คิดว่าประมาณสัก15คันไปมาไปมาตอนนี้60คัน60กว่าคันเลยโอ้โหก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายนะแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายเราอยากให้สัมพันธภาพครับคนที่ขี่รถเนี่ยมันจะอยู่กลุ่มไหนแล้วก็มาขี่ด้วยกันได้เป็นรู้จักกันมากขึ้นเนาะรู้จักกันมากขึ้นดีเลยครับสนุกสนานอบอุ่นดีก็ขอบคุณพี่นนท์นะครับที่จัดทริปดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสยังไงผมก็มาอีกนะยินดีเลยครับผมขอบคุณครับครับพอจบจากร้านกาแฟของพี่นนท์แล้วประมาณบ่ายโมงกว่าเราก็มาอยู่กันที่ร้าน The Garden View Cafe ซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่พี่เคและทุกๆคนต่างรอคอยเฮ้อได้พักสักทีได้ทานอาหารอร่อยพร้อมกับเครื่องดื่มเย็นฉ่ำบอกเลยว่าหายเหนื่อยทันทีซึ่งเราก็คงจะปิดทริปจบกิจกรรมวันเดย์ทริปกันที่นี่หลายคนเป็นคนที่คุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันและก็มีอีกหลายคนที่เพิ่งจะได้มาขี่รถด้วยกันเป็นครั้งแรกเราได้พูดคุยได้หัวเราะได้เพื่อนใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและทั้งหมดนี้เองมันคือคำว่ามิตรภาพซึ่งพี่เคก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่ม48 Club Thailand ทุกท่านสำหรับทริปสนุกๆเช่นนี้และหวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกนะต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านและขอตัวลาไปก่อนในวันนี้แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปทางช่อง OK My Life ชีวิตผมชีวิตคุณชีวิตใครก็ใช้ซะสวัสดีครับ